ตอนนี้เราก็มาถึงที่คาร์บอยฟาร์มแล้วครับจังหวัดอ่างทองตอนนี้ wow. เราขึ้นไปดูครับข้างบนโอเคครับตอนนี้ก็มาถึงในร้านนะครับก็จะมีแบบข้างในก็จะเป็นห้องแอร์แต่ว่าผมมานั่งข้างนอกครับจุบชิวข้างนอกเลยอันนี้เป็นเมนูนะครับเราจะสั่งนะครับผมเมนูหลายหน้าเลยนะลองมาดูกันได้นะครับตัวนี้เราจะมากินหมูฮ่องเต้นะครับที่ว่าหม่อมถนัดแดกมาเราก็เลยตามมาดูสิว่าจะอร่อยไหมนี่ครับเมนูแล้วก็กุ้งราดซอสมะขามเดี๋ยวลองดูกันนะครับว่าจะอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวรอเมนูสักครู่ครับตอนนี้ก็มาเสิร์ฟแล้วนะครับตอนนี้หน้าตาของหมูฮ่องเต้ร้านคาร์บอยฟาร์มนะครับผมจังหวัดอ่างทองนี่ก็เป็นกุ้งราดร้อนไหมหนูราดซอสมะขามนะครับอะไรอันนี้ก็เป็นเมนูต้มยำนะครับเมาแล้วหรอรอไฟร้อนเลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปทานกันไม่ร้อนครับ ลมเย็นอยู่โอเคค่ะร้านแรกอร่อยนะครับครับผมดูเลยครับผมเดี๋ยวเราจะลองมาดูอุ้ยกรอบมากเลยครับมีหนังลองดูขานะอะไรกินอะไรกันอ่ะตัวละพันนี่ตัวใหญ่เหมือนกันเนี่ยร้อนมากครับอันนี้ก็เป็นหนักนะครับหนังกรอบร้อนๆเลยอะไรอ่ะใครจะมาก็มาจองโทรมาจองก่อนนะครับลองดูน้ำจิ้มซีฟู้ดแต่พี่ไว้ตัวหานะอร่อยครับผมเดี๋ยวพี่ไว้ตัวหานะลองอีกทิปหนึ่งนะครับกินอร่อยเนื้อสลัดหมูนะ
เนื้อชุ่มมากครับผมเดี๋ยวลองเรากุ้งนะครับผมกุ้งราดซอสมะขามเนี่ยกุ้งตัวใหญ่นะครับน่ากินกินหมดอะไรเนี่ยก็ไม่รู้อะค่ะใครพูดว่ากินหมดก็กินให้หมดนะคะชอบแทะขามาเลยใหญ่ครับเห็นน้องหลังยังไม่หมดเลยเ
เอาหัวกุ้งมาใส่จะกินให้หมดแล้วห่อกลับบ้านแล้วเนี่ยจะมีหนังเนื้อบางๆครับอร่อยเนื้อไม่เยอะเท่าขาหลังร้านนั่งกินเรื่อยๆนะครับลมพัดเย็นๆตัวละพันนะครับแล้วก็กุ้งลาบซอสมะขามจานละ200ราคาไม่แพงมากันได้นะหมดนี้ก็ไม่เกิน 1,500
จะเป็นช่วงเนื้อและหน้าเลยส่วนหน้าเลยมันนิดๆไม่เยอะเท่าไหร่น่ากินอร่อยครับมากส่วนนี้เนื้อส่วนนี้อร่อยกินอร่อยต้องใช้มือครับผมใช้ช้อนไม่ทันการมันจะมีซอสอีกแบบนึงนี่จะคล้ายๆน้ำพริกแบบคั่วนะครับมีคล้ายๆข้าวคั่วลาบลองดูเนื้อชุ่มนะครับตรงนี้ดูต้มยำนะครับต้มยำต้มยำไข่มีเครื่องในด้วยครับผมอันนี้ก็เดินทางกลับแล้วครับผมบริเวณหน้าร้านครับนี่เลยบริเวณหน้าร้านบรรยากาศดีมีนกด้วย